การลงทุนคอนโดเนี่ยเป็นหนึ่งในการลงทุนที่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยนิยมทำกันมากลงทุนโดยที่เราใช้เงินเก็บของเราเองนั่นแหละก็คำนวณว่าจะได้กำไรมาเท่าไหร่ส่วนมากเนี่ยกำไรก็จะอยู่ที่หลักแสนเลยนะก็จะอยู่ที่หลักแสนเลยนะก็จะอยู่ที่หลักแสนเลยนะเมื่อก่อนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในนิวท็อกจากคอนโดนิวชาแนลของเราค่ะท็อปปิกในวันนี้มันเริ่มมาจากการที่เราซื้อคอนโดไว้ในซีรีส์นิวลงทุนคอนโดนะคะเสียงตอบรับค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็มีอินบ็อกซ์มาถามถ่ายกันว่าเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยอยากลงทุนคอนโดต้องทำยังไงคะหรือผมสนใจอยากลงทุนคอนโดเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างครับวันนี้เราเลยจะมาบอกขั้นตอนการลงทุนคอนโดสำหรับพนักงานเงินเดือนกันค่ะวันนี้ถ้าดูแข็งมากนอนตกหมอนอีกแล้วเหรอนอนตกหมอนมาโอเคทุกคนต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการลงทุนคอนโดเนี่ยเป็นหนึ่งในการลงทุนที่พนักงานออฟฟิศหรือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนิยมทำกันมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างแรกเลยการลงทุนในอสังหาหรือว่าคอนโดเนี่ยเป็นการลงทุนที่เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในแบบอื่นๆแล้วเนี่ยใช้ระยะเวลาในการศึกษาเนี่ยน้อยกว่าปัจจัยที่ต้องศึกษาเนี่ยน้อยกว่าอย่างเช่นถ้าเกิดจะลงทุนในหุ้นเนี่ยโอ้มันต้องมีการอ่านพอร์ตมันต้องมีการดูแบบอะไรกันเยอะมากถ้าจะลงทุนทองก็ต้องคอยดูเวททองให้ดีว่าราคานู่นนั่นเป็นยังไงใช่ไหมซึ่งการลงทุนในอสังหาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ต้องศึกษาเลยนะต้องศึกษาเหมือนกันแต่เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นหรือทองหรืออื่นๆแล้วเนี่ยมันน้อยกว่ามาก wow. รวมถึงเรื่องของความเสี่ยงด้วยความเสี่ยงในการลงทุนในอสังหาเนี่ยน้อยกว่าตัวอย่างเช่นสมมุติเรามีเงิน100บาทเราลงทุนหุ้นถ้าหุ้นตกเนี่ยเวลาเขาตกเนี่ยเขาตกทั้งหมดมันตกเกิน 50% อยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเงินไปลงทุนอสังหาแล้วเราเกิดลงทุนผิดเนี่ยสิ่งที่เราลงทุนมาคืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันยังมีมูลค่าในตัวของมันถ้าราคามันตกมันไม่มีทางตกถึง 50% แน่ๆอย่างมากก็ตกแบบ 10-20% เนาะนอกจากนี้ข้อดีในการลงทุนอสังหาเนี่ยเราผู้เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยสามารถที่จะใช้เครดิตของเราทำงานให้เราได้ก็คือลงทุนโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเก็บของเราเองนั่นแหละเราสามารถลงทุนในการไปใช้เงินของธนาคารก็คือการกู้ธนาคารนั่นแหละวิธีนี้เขาเรียกกันว่า OPM หรือว่า Other People Money และมันไม่ได้มีดีแค่ใช้เงินของธนาคารมาลงทุนนะจ๊ะดอกเบี้ยที่เราจะต้องจ่ายคืนธนาคารก็เป็นดอกเบี้ยที่ถูกเพราะว่ามันเป็นดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยด้วย wow. ซึ่งดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยประเภทอื่นซึ่งการกู้ธนาคารเพื่อมาลงทุนคอนโดเนี่ยนิยมทำกันในช่วง3ปีแรกเนาะซึ่ง3ปีแรกเนี่ยก็เป็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยธนาคารต่ำที่สุดโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะนิยมกู้มาเพื่อปล่อยเช่าเพื่อเก็บผลตอบแทนจากค่าเช่าเนาะโดยจะมีการคำนวณเรท rental yield เนี่ยหรือว่าพวกอัตราการปล่อยเช่าเนี่ยในอัตราไม่ต่ำกว่า 4% อันนี้ก็คือไปคำนวณอัตรา rental yield กับราคาห้องของเราเนาะว่ามันเกิน 4% หรือเปล่าวิธีการคำนวณเนี่ยก็เดี๋ยวแปะคอนเทนต์ไว้ให้ในคอมเมนต์ว่าคำนวณอย่างไรเนาะโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่า rental yield เราสูงแปลว่าคนที่มาเช่าเราเนี่ยผ่อนคอนโดในอัตราเงินที่มากกว่าเงินที่เราต้องผ่อนให้ธนาคารเราก็จะได้ห้องที่เป็นของเราเองโดยให้ผู้เช่าเป็นคนผ่อนให้และก็ได้ส่วนต่างมากินด้วยในแต่ละเดือนหลังจากนั้นพอพ้นช่วง3ปีแรกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำการรีไฟแนนซ์คอนโดรีไฟแนนซ์มันสำคัญยังไงมันสำคัญตรงที่ว่าเราจะสามารถผ่อนคอนโดมิเนียมของเราในอัตราดอกเบี้ยที่ยังต่ำอยู่เหมือนกับ3ปีแรกเลยและเราก็จะยังสามารถปล่อยเช่าคอนโดของเราได้หรือจะตัดสินใจขายคอนโดของเราเพื่อรับเงินก้อนใหญ่เลยก็ได้ในการขายเนี่ยเราจะต้องดูอัตราในเรื่องของแคปิตอลเกนให้ดีว่าในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยแคปิตอลเกนของราคาประเมินที่ดินของคอนโดเราเนี่ยมันขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ก็คำนวณว่าจะได้กำไรมาเท่าไหร่ส่วนมากเนี่ยกำไรก็จะอยู่ที่หลักแสนเลยนะเมื่อผ่านพ้น5ปีไปเพราะราคาที่ดินเนี่ยมันขึ้นทุกปีอยู่แล้วราคาที่เราจะขายในอีก5ปีข้างหน้าก็เป็นอัตราที่แน่นอนว่าต้องขึ้นตามธรรมชาติของราคาที่ดินอยู่แล้วจ้ะอ่ะโอเคและก็มาถึงขั้นตอนในการเตรียมตัวของเรามนุษย์เงินเดือนที่อยากจะลงทุนคอนโดเนอะขั้นตอนแรกก็คือ1ควรมีเงินสำรองฉุกเฉินอันนี้สำคัญมากเลยทุกคนถึงแม้ว่าเราจะลงทุนคอนโดด้วยเงินกู้จากธนาคารแต่การมีเงินสำรองฉุกเฉินเก็บไว้กับตัวเพื่อแคชโฟลว์ของเราเนี่ยก็สำคัญมากทีเดียวเงินฉุกเฉินที่เราควรจะต้องมีในกรณีที่จะลงทุนเนี่ยให้คำนวณเอาจากเงินกู้ของเราว่าเราจะต้องผ่อนเงินกู้ก้อนนี้ในแต่ละเดือนเท่าไหร่ให้เอาเงินกู้ก้อนนี้เนี่ยคูณไป6เดือนอย่างเช่นเราจะต้องผ่อนเงินกู้ก้อนนี้เดือนละ 10,000 บาทก็คูณไป6เดือนเท่ากับว่าเราควรจะต้องมีเงินเก็บสำหรับเผื่อกรณีฉุกเฉินเนี่ยไว้ทั้งหมด 60,000 บาทและบวกค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือนเพิ่มเข้าไปอีกอย่างเช่นเมื่อกี้เราผ่อนเดือนละ10,000ใช่ไหม
เราใช้จ่ายส่วนตัวอีกเดือนละ10,000ก็เป็น20,000ฉะนั้น20,000คูณ6ก็เป็น120,000เท่ากับว่าเราควรจะต้องมีเงินสำรองเอาไว้ในบัญชีอย่างน้อย 120,000 บาทเพื่อกันไม่ให้ในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจหรือปัญหาใดๆก็ตามอันเป็นเหตุให้การลงทุนของเราเนี่ยเกิดหยุดชะงักเราก็จะได้เอาเงินตรงนี้เนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ผ่อนกับธนาคารต่อไปได้เรื่อยๆเนาะเพราะบางทีเนี่ยเวลามันเกิดผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลกระทบกับแค่เรานะผู้เช่าเราเองก็โดนเหมือนกันผู้เช่าเขาก็จ่ายไม่ไหวเราก็หาคนมาเช่าไม่ได้ในระหว่างนั้นเนี่ยเราจะได้เงินตรงนี้ไปจ่ายค่าแบบค่าใช้จ่ายต่างๆไปก่อนและนอกจากนี้เนี่ยการที่เรามีเงินเก็บเยอะๆเนี่ยมันทำให้ธนาคารเนี่ยมั่นใจได้ว่าเราจะเป็นลูกหนี้ที่ดีเราจะมีเงินชำระหนี้ในแต่ละงวดได้โดยที่ไม่ขาดตกบกพร่องแน่นอนทำให้การปล่อยกู้ของธนาคารเนี่ยปล่อยกู้ให้เราง่ายขึ้นไปอีกด้วย2เครดิตต้องดีก่อนยื่นกู้ธนาคารการสร้างเครดิตให้ตัวเองเนี่ยนับเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวสำหรับการลงทุนคอนโดเพราะว่าธนาคารเนี่ยจะดูประวัติฝากเงินเข้าออกของเราประวัติการผ่อนชำระดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้เงินสดเนี่ยเราก็ควรจะเอาเงินเนี่ยผ่านเข้าบัญชีบ้างหรือถ้าใครไม่เคยผ่อนบัตรเครดิตเลยเนี่ยก็อยากให้ลองเริ่มต้นผ่อนสินค้าชิ้นเล็กๆดูก่อนหากมีบัตรเครดิตและชำระเต็มจำนวนทุกเดือนเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มประวัติการเป็นลูกหนี้ที่ดีได้และอย่าผิดนัดชำระนะคะเพราะนั่นจะกลายเป็นประวัติไม่ดีทันทีอันนี้ขอเสริมนิดนึงหลายคนยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราจะกู้ซื้อบ้านหรือว่าคอนโดเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีบัตรเครดิตก่อนสักใบนึงเนาะเหมือนที่ติ๊ดบอกเมื่อกี้ว่าผ่อนสิ่งของเล็กๆสักชิ้นนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้เครดิตมันเดินเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เคยทำบัตรเครดิตเลยแล้วไปขอกู้เนี่ยโอกาสที่จะกู้ผ่านมันก็จะน้อยมากๆเลยข้อต่อไปศึกษาทิศทางตลาดหรือทำเลที่อยากลงทุนคือโดยปกติแล้วเนี่ยคอนโดมิเนียมแต่ละทำเลเนี่ยจะแตกต่างกันมากนะในเรื่องของทิศทางตลาดและก็ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เนาะตรงนี้เนี่ยเราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมให้ดีเลยโดยการศึกษาในเรื่องของทำเลและก็ทิศทางของตลาดเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น4ข้อย่อยด้วยกันก็คือข้อที่1ศึกษาทำเลที่ต้องการลงทุนอย่างที่บอกเนาะว่าทำเลในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันมากๆซึ่งมันขึ้นอยู่กับราคาของที่ดินและก็ความอุดมสมบูรณ์ของทำเลนั้นๆเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถวางแผนได้ว่าเราจะลงทุนกับพื้นที่บริเวณนี้อย่างไรเราสามารถวิเคราะห์แผนการลงทุนของเราได้ในอนาคตกลุ่มลูกค้าเราคือใครใครอยากจะมาเช่าอยู่ตรงนี้ความอุดมสมบูรณ์มีมากน้อยแค่ไหนซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราจะต้องใช้เพื่อประเมินก่อนที่จะลงทุนคอนโดเนาะนอกจากจะประเมินก่อนลงทุนได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถประเมินทิศทางในอนาคตของคอนโดที่เราจะลงทุนได้ด้วยอย่างเช่นตอนนี้เราจะลงทุนในคอนโดโครงการนี้ใช่ไหมเราไปดูพื้นที่รอบๆอ่ะตรงนี้มีที่ว่างอยู่เราลองศึกษาเพิ่มเติมซิว่าพื้นที่ดินตรงนี้เป็นที่ของใครเป็นของ developer เจ้าไหนหรือเปล่าและในอนาคตถ้าเกิดมีการก่อสร้างอาคารอะไรขึ้นมาในที่ดินแปลงเปล่านั้นจะมีผลกระทบต่อคอนโดของเราไหมและนอกจากในเรื่องของการเสิร์ชหาข้อมูลแล้วเนี่ยเราควรจะไปลงพื้นที่เองด้วยว่าในทำเลที่เราต้องการจะลงทุนนั้นมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรการเดินดูเนี่ยทำให้เราเห็นได้หลายอย่างเลยอย่างเช่นคนในแถวนั้นเป็นใครกลุ่มเป้าหมายถูกต้องตามที่เราวางไว้หรือไม่พนักงานออฟฟิศมีมากแค่ไหนแหล่งอาหารความอุดมสมบูรณ์เป็นตามที่เรารีเสิร์ชมาหรือเปล่าคอนโดใกล้เคียงราคาค่าเช่าเป็นยังไงสังคมเป็นแบบไหนตรงเนี้ยล้วนแต่เป็นปัจจัยที่เราสามารถนำมาใช้ในการลงทุนได้ทั้งหมดเลย2เช็คราคาซื้อขายปล่อยเช่าการเช็คราคาซื้อขายปล่อยเช่าเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นแนวโน้มอสังหาว่าแต่ละปีเนี่ยจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ทำให้เราสามารถคาดคะเนผลกำไรในอนาคตได้เช่นในระยะเวลา4ปีทำเล A มีแนวโน้มการขึ้นราคาของอสังหาอยู่ที่ 4% หากเราจะลงทุนคอนโดมิเนียมในย่านนี้เราจะสามารถคาดหวังผลตอบแทนได้ไม่ต่ำกว่า 4% แน่นอนไอตัว 4% อันเนี้ยถ้าจะพูดตามศัพท์อสังหาแล้วเขาเรียกว่า Capital Gain เนาะก็คืออัตราการเพิ่มของที่ดินในแต่ละปีก็ไปลองดูว่าในทำเลที่เราต้องการลงทุนเนี่ยอัตรา Capital Gain เนี่ยเขาขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีอย่างเช่นที่เราเพิ่งทำคอนเทนต์ไปทำเลวิทยุขึ้นแบบ 3.6% 4% ต่อปีอะไรอย่างนี้เลยก็ลองดูแล้วก็คำนวณดูว่าในอนาคตห้องที่เราซื้อตอนนี้จะราคาเท่าไหร่ข้อ3ศึกษาคอนโดมิเนียมในย่านที่เราสนใจข้อนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าให้เรามาศึกษาโครงการตัวเองย้ำๆนะแต่ให้เราไปศึกษาโครงการโดยรอบด้วยประโยชน์ของมันก็คือว่าเราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคู่แข่งของเราเป็นแบบไหนจำนวนยูนิตของโครงการใกล้ๆกันเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่จำนวนยูนิตเนี่ยสำคัญมากเพราะมันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเฮ้ยมันจะยังมีคนที่ต้องการเช่าคอนโดมิเนียมเนี่ยในระแวกนั้นอยู่อีกหรือเปล่าและคอนโดนั้นน่ะมีอัตราการปล่อยเช่าอยู่ที่เท่าไหร่ราคา
การปล่อยเช่าเขาทำได้ที่เรทราคาไหนเพราะถ้าเกิดเราไม่ดูให้ดีเนี่ยเราปล่อยออกไปเนี่ยราคาเราสูงกว่าเขาเนี่ยเราหาผู้เช่ากันเหงื่อตกเลยนะและมันจะทำให้ผลตอบแทนในการลงทุนคอนโดของเราเนี่ยในการปล่อยเช่าเนี่ยได้มาไม่คุ้มด้วย 4. วางแผน exit plan ในการลงทุนต้องมีการวางแผน exit plan หรือการออกจากการลงทุนนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการขายคอนโดมิเนียมเพื่อหวังแคปิตอลเกนดังนั้นเราจึงควรวาง exit plan ไว้ว่าเราจะปล่อยเช่ากี่ปีตรงนี้ต้องทำอย่างถี่ถ้วนนะคะโดยเฉพาะเรื่องทำเลและสภาพคอนโดมิเนียมเป็นหลักเพราะว่าถ้าเราปล่อยเช่าห้องนานเกินไปจนทำให้ห้องเนี่ยมีสภาพเก่าเราอาจจะขายออกได้ราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นถ้าเราออกจากการลงทุนเร็วเกินไปแคปิตอลเกนที่เราได้เนี่ยอาจจะยังไม่คุ้มค่ากับที่เราลงทุนไปอ่ะโอเคทุกคนทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราและต้องการที่จะลงทุนคอนโดหลังแรกเพิ่งเริ่มลงทุนคอนโดเนาะก็สามารถที่จะเอาไปศึกษาแล้วก็ทำตามกันได้ช่วงนี้เนี่ยหลายๆโครงการก็มีโปรโมชั่นธนาคารก็ยังคงปล่อยกู้อยู่เนาะก็ลองไปศึกษาดูว่าพอจะมีช่องทางไหนที่จะสามารถลงทุนได้บ้างหรือว่าจะต้องศึกษาข้อมูลในด้านไหนเพิ่มเติมข้อมูลนำเลข้อมูลเรื่องอัตราการปล่อยเช่าหรือว่าแคปิตอลเกนต่างๆก็ไปศึกษากันให้ถี่ถ้วนก่อนเนาะแล้วค่อยทำการลงทุนทำทุกอย่างให้รอบคอบรัดกุมและต้องแน่ใจว่าเราจะสามารถรับภาระการลงทุนครั้งนี้ให้ไหวด้วยนะถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้คอนโดนิวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ